สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อแม่หลงวันจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยตายแล้วนี่ก็สายแล้วนี่นาเป็นวันเปิดเทอมของลูกนี่นาพื้นพิกพิกพิกตื่นหรือยังลูกมีอะไรคะแม่ตื่นแล้วตื่นแล้วไปโรงเรียนเร็วๆๆๆๆๆรีบอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนเร็วๆๆอะไรอ่ะแม่อาบน้ำไปโรงเรียนอะไรเห็นมั้ยเนี่ยเปิดเทอมมาแล้วก็ตื่นสายแล้วเราอ่ะไปเลยรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยอะไรแม่วันนี้ไม่ใช่วันเปิดเทอมไม่ใช่อะไรล่ะไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยอะไรอ่ะแม่จะไปไม่ไปมันสายละค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดไปโรงเรียนแวะกินราเมงได้ไหมคะแล้วไปเปิดเทอมตอนไหนวะโรงเรียนมันไม่ได้เปิดเทอมวันนี้นี่เปิดเทอมอีกเดือนหน้านู่นแน่ไปอาบน้ำของน้ำอยู่ไหนล่ะทีนี้ไปอาบน้ำเลยข้างเร็วแล้วเราไปเปิดเทอมวันไหนวะเนี่ยไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เดือนนี้อะไรเพิ่งจะปิดเทอมเองนี่ว่าให้เปิดเทอมเร็วๆจังแม่ก็ได้เนาะมาแล้วใช่แล้วค่ะแม่ทำไมเป็นตัวอย่างนั้นล่ะลูกแม่เปิดเทอมไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้อะไรก็วันนี้นี่แหละนี่ปิดเทอมใหญ่นะแม่เพิ่งจะปิดทำไมเปิดเร็วจังล่ะแม่คิดดูสิครูบอกว่าเปิดวันที่25เดือนนี้อีก2เดือนหน้าหรือเปล่าแม่25พฤษภาหนูบอกแล้วsorry บอกแล้วให้หนูตื่นเช้าทำไมเนี่ยบอกแล้วมันปิดเทอมปิดเทอมเอ้ยแย่งพวงมาลัยแม่เอ้าโว้ยแล้วไม่แย่งพวงมาลัยแม่ทำไมอะฮะเห็นไหมมันชนเลยใครสั่งใครสอนเนี่ยฮะว้าวแม่ว้าวนั่นไงเล่นไม่เข้าเรื่องสนานซอยเน่ตื่นสนานไปกับบ้านแล้วซอยเน่แม่เล่นไล่ไม่เข้าเรื่องสนานโอ้ยน้อกับบ้านไปเจอดีแน่เจอดีแน่เราไม่น่าแย่งอะไรแม่เลยทุกคนช่วยด้วยค่ะแต่ก็ดีกว่าตอนที่ขี้แตกบนรถนะแม่แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย